รายการภารกิจสุดคิดถึงที่ดรีมเป็นพิธีกรอยู่ทำให้ดรีมได้มาย้อนวัยเยาว์ไปกับเหล่าคนดังที่กลับมาเที่ยวมาเมาที่โรงเรียนสมัยวัยเรียนอีกครั้งและทุกครั้งที่ดรีมได้มาสัมผัสบรรยากาศของแต่ละโรงเรียนก็ทำให้แอบนึกถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เด็กชายดรีมชอบมากเทเลโรงอาหารไงครับมีแต่ของอร่อยซึ่งจะมีอยู่เมนูหนึ่งที่เด็กชายดรีมจะต้องดื่มทุกวันอิ่มอร่อยเต็มๆกล่องทุกทีแม่นึกแล้วก็อยากกินเลยนี่ไงนมถั่วเหลืองและกระซอยของโปรดรีมวันนี้ขอดื่มสูตรออริจินอล300มิลลิลิตรดรีมแนะนำให้เอาไปแช่ให้เย็นเจี๊ยบยิ่งอร่อยออกมาเดินเล่นตั้งนานป่านนี้ทีมงานตามหาแล้วไปทำงานก่อนนะครับทุกคน